นาคประธานพรก้านดำนาคราชประธานพรก้านดำสวยจริงขอเวลาแป๊บนึงเนาะขอถ่ายนี่แป๊บนึงลูกชายอันนี้ยายพินมาเที่ยวร้านต้นไม้อีกแล้วนะมาดูอันเนี้ยโปโตล่าด่างต้นโปโตล่าราคาเท่าไหร่นะหน่อละมือหน่อละมือนะครับและต้นนี้ล่ะ ขนาดเป็นหน่อหน่อละมือและต้นนี้ล่ะโปโตล่าสูงทุ่มหัวยายพินเนี่ยเดี๋ยวกืนน้ำลายก่อนนะประมาณ 30,000 ฝ่าฝ่าโอ้ขายข้าวกี่เกียนเนี่ย5เกียนขายข้าว5ตันซื้อได้ต้นหนึ่งนะโปโตล่าสวยจริงจ้ะถ้าตัวธรรมดาก็ราคาจะไม่ถึงนะอันนี้คือตัวด่างจ้ะถ้าธรรมดาไม่ถึงพันจ้ะแต่ถ้าด่างหลักหมื่นจ้ะสวยจริงวันนี้ยายพินมาซื้อต้นไม้จนเจ้าของใจดีอ่ะยายพินได้รถสวยกลับบ้านแล้วเขาให้ฝากรถไว้ที่ร้านแล้วโครงการฝากรถแล้วอ่ะกลับไม่ได้ขนไม่หมดเจ้าของร้านไปส่งเองอ่ะรถอย่างเท่เลยไว้เนี่ยรถเท่อีกได้กลับรถเท่เจ้าของรถร้านใจดีมากเลยไปส่งยายพินเนี่ยดูเต็มกระบะรถจับลิงใหญ่ไปได้ด้วยนะวันนี้เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูก่อนเนี่ยลิงขังลิงไปอย่างดีเลยกลัวจะหนีเนี่ยให้ดูลิงยายพินเอากระถางใหญ่ล่ะกระถางใหญ่500ยี่นั้นยายพินไปไหนอ่ะเอาไปเอาตรงนู้นอีกลูกโปโตล่าเอารถไปใส่เลยลูกมันหนักลูกอันนั้นน่ะจ้ะไม่เป็นไรจะเอาน้ำรถมันหน่อยจ้ะได้เลยจ้ะเดี๋ยวบอกลิงขังเนี่ยจ้ะตามมาทุกวันเนี่ยไอ้เดี๋ยวนี้ไอ้นี่ใส่ใบด่างมาก่อนราคาหรูเลยเนาะเดี๋ยวนี้ว่ามันนิ่งๆไหมอะไรใส่ป่ะเนี่ยเอ้ยอะไรนะเดี๋ยวก่อนยางอินเดียยางอินเดียเนาะใช่ไปกลับบ้านแล้วนะโอ้โหสวยจริงราคาตกว่าเจ้าของบ้านใจดีมากเดี๋ยวดูหกหลงเนี่ยอย่างเพลินเลยโอเคแจมต้นไม้มีแต่สวยสวยโอ้นี่แหละตัวจริงเสียงจริงเลยตัวดำๆหน้าดำล้ำนี่แหละแฟนขับมาทักยายพินใช่ตัวจริงว่าตัวจริงเลยเนี่ยไม่โกหกแต่ขี้โม้จ้ะพูดจ้ะเชื่อได้ไม่ 100% นะขี้โม้บอกเลยแต่ไม่โกหกถ้าไม่มีเหตุสุดวิสัยจริงๆอะจะทำตามที่พูดที่สัญญาทุกอย่างแหละอย่างวันนี้สัญญาว่าจะพามาดูจริงๆไอ้เนี่ยอะไรนะไอ้นาคคราชประธานพรเนี่ยสวยจริง
ได้นี่ไงได้กลับแล้วรถซื้อแกง น่ารักว่าปะกลับบ้านจ้ะสวัสดีจ้ะเจ้าของร้านใจดีมาก